มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดศึกอาชีพ ITF World Tennis Tour ที่ภาคใต้มากถึง18รายการในปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬาร่วมกันค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนายไทธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสเป็นตัวแทนทั้งสององค์กรร่วมลงนามในวันนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.สมบัติบอกว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือจะให้การสนับสนุนทั้งสนามแข่งขันสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนที่พักและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือจัดแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งระดับชาติและนานาชาติค่ะสำหรับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสปีนี้มีแผนนำการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติเก็บคะแนนโลกของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือว่า ITF นะคะในศึก ITF World Tennis Tour ทั้งชายแล้วก็หญิงไปจัดที่นครศรีธรรมราชทั้งหมด18รายการค่ะยาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนนะคะจะประเดิมศึก ITF Pro Circuit Presented by SAT สนามที่4และ ITF Main Circuit Tour สนามแรกค่ะกำหนดแข่งขันออกมาแล้ววันที่28พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ค่ะ